ตเรื่องราวต่างๆรวมถึงเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในโลกใบนี้ใช่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาวเซ็กซี่ครับคุณเอมมี่เบคเอมมี่แม็กซิมนะครับออกมาชี้แจงครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีอะไรกับฤาษีอุดรรวมไปถึงเตรียมแจ้งความด้วยจะบอกว่าเล่าก่อนเลยฤาษีอุดรคือเป็นผู้ที่บอกว่าตัวเองอ่ะมีอิทธิฤทธิ์และปรากฏว่าวิดีโอคอลคุยกับลูกศิษย์โชว์หนอนปรากฏว่าแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนเปิดขุมทรัพย์เนี่ยดวงจะพุ่งจะปังมากทีเนี้ยในการหลอกล่อลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาตัวเองเนี่ยก็เลยใช้รูปของเอมมี่นี่แหละเป็นตัวอ้างว่าเห็นไหมลูกศิษย์ดาราฉันก็มีนะครับและให้ลูกศิษย์หลายๆคนเห็นแล้วมีความเชื่อถือแล้วก็ศรัทธางานนี้เจ้าตัวโผล่ในรูปนี่คือเอมมี่เขาไม่ยอมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งความสิคะดำเนินคดีอย่างไรถามเอมมี่เลยเชิญค่ะเชิญครับคุณเอมมี่ครับเอาจริงๆวันนี้ที่มาคือเราแค่อยากปกป้องตัวเองและยืนยันว่าเรายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเขาเอมมี่มีลูกสาวปกป้องทั้งคนไทยทุกคนนะคะมันก็เข้าใจผิดไปเยอะไงเรามันเป็นรูปที่ถ่ายตอนไหนอะไรไงเป็นรูปเมื่อน่าจะ 4-5 ปีแล้วค่ะที่งานปู่ฤาษีเตโชที่จังหวัดสระแก้วแล้วเขามาขอถ่ายรูปตอนไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นรูปถึงรู้ว่าเขาเคยมาขอถ่ายรูปพี่เอมมี่อย่างคำชี้แจงของเขาเมื่อวานนะพอฟังแล้วเรารู้สึกเคลียร์ไหมไม่เคลียร์ค่ะเพราะว่าเอมมี่ฟังตั้งแต่เริ่มรายการถามพ่อน้องอะตอมว่าเอาไงดีอะเราไม่ฟ้องเขาดีมะหรือเขาขอโทษแล้วอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเอมมี่ไม่ทำอะไรเลยก็คือหมาเลยนะวันนี้คืออ้าวไม่มีศักดิ์ศรีแล้วหรอดังนั้นวันนี้เอมมี่ขอทำเพื่อสังคมละกันค่ะก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครคุยกันแล้วค่ะปรึกษากันแล้วเรียบร้อยว่าคงจะไม่ให้ใครถ่ายรูปง่ายๆแล้วแล้วก็ส่วนมากเอมมี่จะโดนคือทุกครั้งที่มาขอถ่ายรูปก็คืออย่างนี้แล้วอะค่ะกอดตลอดฤาษีอุดรเนี่ยปฏิญาณตนว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากๆเลยและสำคัญคือเขาก็มารายการนึงแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาพิมพ์น่ะเขาโพสต์รูปนี้ในไลน์ระหว่างผู้หญิงกับเขาเขาบอกว่าเขาน่ะไม่ได้บอกว่าเป็นลูกศิษย์เขาแล้วงานนั้นเป็นงานแบบว่าคนเขาเรียกคนบารมีคนนึง uh-huh. ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นผู้มีบุญบารมีนั่นแหละก็เลยไปขอถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้แอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ใดๆแต่ทั้งนี้อะไรก็ตามเป็นหลักฐานข้อมูลแล้วฤาษีอุดรก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะฝากถึงทุกคนด้วยความเชื่อเราไม่บังคับกันเราไม่ก้าวล่วงใดๆก็ตามแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกรรมเกิดจากการกระทำคิดดีทำดีปฏิบัติดีและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราค่ะครับผม